วนเนี่ยครับก็ต้องเรียกว่าการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีที่ทางความอาญาพื้นฐานเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่ว่าการสอบสวนคดีความผิดฐานค้ามนุษย์การสอบสวนคดีความผิดเรื่องข้าวประมงเป็นการสอบสวนที่ต้องอาศัยความชำนาญการเขาเรียกว่าจะมีชำนาญพิเศษนะครับนานต้องอาศัยความชำนาญเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นวันนี้การเรียนรู้ของนักเรียนร้อยตำรวจต้องเรียนแบบเยอรมันนะครับก็คือเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ออกมาทำงานต้องออกมาฝึกปฏิบัติงานนะครับนะเพราะนั้นผมเองก็ไปดูงานที่เยอรมันมานะครับนะก็เอามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนร้อยนะครับก็เป็นการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นภาคปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดขออนุญาตกับเชิญพี่ปิ๊กครับคุณค่ะก็ต้องขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะตอนนี้กำลังทำงานหนักหน่วงมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะที่ท่านได้กรุณาวันนี้ก็นัดหมายมาวันนี้นะจริงๆแล้วท่านมีภารกิจที่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ต้องขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เคสที่เรานำมาเนี่ยก็เป็นเคสที่ถูกหลอกค้าประเวณีค้ามนุษย์4รายนะคะ4รายนี้ก็คือมาจากบาเรน1รายน้องก็อายุเพียง22ประมาณนั้นส่วนดูไบนี่3รายด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆขณะนี้เนี่ยเป็นที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าช่วงก่อนนั้นบาเรนก็อันดับ1ที่ถูกคนไทยถูกหลอกไปค้ามนุษย์ค้าประเวณีนะตอนนี้ขณะนี้กลายเป็นดูไบแซงหน้าบาเรนไปแล้วนะคะมีสถิติที่สูงที่คนไทยถูกหลอกไปนะคะแล้วเขาก็ทางวันนี้ปวีณาก็ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศอธิบดีกรมการกงสุลท่านที่ดีรุตนะคะก็สามารถที่จะนำกำลังตำรวจของบาเรนนะคะเข้าไปทลายนะคะที่น้องถูกกักขังนะคะให้ออกมาแล้วก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยนะคะ ในส่วนของบาเรนนั้นนะคะแต่ดูไบก็เช่นเดียวกันเขาก็ได้กลับมานะคะแต่ว่าการกลับมาเนี่ยก่อนจะกลับเนี่ยต้องจ่ายเงินด้วยนะเรียกค่าถ่ายดินะคะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะวันนี้อาจจะไม่ลงลึกเพราะว่าอย่างท่านรองผบ.ตร.ท่านจะต้องดำเนินการจับกลุ่มให้ได้ก่อนแล้วเรามันจะมาแชร์เบื้องลึกเบื้องหลังกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะที่น้องเนี่ยโดนตกระกำลำบากหนักหนาสาหัสนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องก็โดนทำร้ายด้วยนะคะมีน้องโดนบุหรี่จี้หน้าอะไรต่างๆคือคนที่ไปเที่ยวอะค่ะคนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ทำร้ายร่างกายด้วยนะคะค่ะซึ่งนอกจากสีลายนะคะก็ยังมีในส่วนของญาติวันนี้ตัวแทนญาตินะคะที่เขามาร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีณาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกันนะคะก็จะเป็นพวกที่ถูกบังคับหลอกคนไทยลงทุนเทรดหุ้นคริปโตที่ท่านรองผบ.ตร.คนเอกสุรเชษฐ์กำลังทำอยู่เนี่ยนะตอนนี้ทราบว่าย้ายจากอะไรนะคะกัมพูชาใช่ไหมจากกัมพูชานะคะเคลื่อนมาที่เมียนมาแล้วพม่าแล้วนะคะสร้างอาณาจักรที่นี่นะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรลงทุนเป็นเขตปกครองพิเศษเพราะฉะนั้นขณะนี้มี 2-300 ชีวิตงานท่านรองนะฮะที่รอคอยความช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะเข้าไปช่วยแค่ไหนก็เลยวันนี้ทราบว่าท่านรองผบ.ตร.นี่กำลังนะฮะจะเข้าไปช่วยทางด้านเมียนมาบ้างแล้วนะก็เลยส่งเรื่องมานะคะตัวอย่างตัวแทนเขาก็มานะเป็นญาติของผู้เสียหายนะคะและเราก็ส่งเรื่องเอกสารให้รองผบ.ตร.ทั้งหมดนะคะ24รายที่เข้าขอความช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือหลอกไปทำงานการหลอกเนี่ยก็คือสมัครงานอย่างดีเลยนะเหมือนกับไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายมีใบสมัครมีกรอบประวัติอะไรต่างส่งเงินส่งตั๋วบินให้ไปพอไปถึงปั๊บจับเลยค่ะให้เข้าไปบังคับให้ไปบังคับคนไทยลงทุนนะเทรดหุ้นคริปโตอะไรต่างถ้าไม่ทำก็ไม่ได้กินข้าวไม่อะไรต่างๆบังคับต่างๆนานาซึ่งเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือตอนนี้อย
ยู่ที่เล้าไก่นะฮะเล้าไก่ประเทศเมียนมาเนี่ยประมาณ300รายได้เป็นตึกชั้นๆนั้นชั้นเลยนะคะค่ะแต่ที่ขอความช่วยเหลือของเรามานี่ก็20กว่า24คนค่ะนี่เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือคุณแม่ของผู้หญิงไทยนะคะน้องอายุเพียง23ไปทำงานญี่ปุ่นก็ตั้งใจไปทำ PR นะคะพอไปถึงเนี่ยคุณแม่ก็ติดต่อได้นะตั้งแต่วันที่21แล้วนะสิงหาคมพอหลังจาก2วันผ่านมานะคะติดต่อไม่ได้นะคะและพอวันที่16สิงหาก็ปรากฏว่ามีทางสถานทูตแจ้งมาว่าลูกเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ก็ตกใจเอกสารทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวส่งให้ท่านท่านรองผบ.ตร.ถ่ายตรงนี้นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าน้องเนี่ยเหมือนกับตกตึกเสียชีวิตแต่คุณแม่เขาก็ยังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นคนที่บงการให้น้องเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตเราก็เลยได้สดๆตร.นะคะเมื่อวานทราบว่าโทรศัพท์ค่ะพระนำมาจากญี่ปุ่นเอามาให้พระไทยนะคะก็แวะไปเอาไปให้เนาะนะวันนี้นะก็เลยนำมาให้ท่านรองผบ.ตร.เพื่อที่จะกู้เดี๋ยวผมกู้ไปขยายต่อค่ะได้นะคะที่น้องนี่ไปญี่ปุ่นนะลูกสาวลูกสาวไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมลูกสาวไปญี่ปุ่นและเสียชีวิตที่นั่นเลยครับค่ะเสียชีวิตแล้วก่อนเสียชีวิตเนี่ยได้โทรศัพท์คือตำรวจเนี่ยเขาก็ดูกล้องประจำปิดเขาบอกตอนเสียชีวิตเนี่ยโทรศัพท์เสร็จก็ขึ้นมาชั้น8แล้วก็หายไปเลยหลังจากนั้นเนี่ย2วันก็เป็นศพก็คือเหมือนทางตำรวจญี่ปุ่นบอกว่าน่าจะกระโดดตึกลงมาก็ไม่ทราบว่ารับโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายเนี่ยใครโทรและเป็นสาเหตุหรือไม่ว่าการเสียชีวิตเพราะเหตุนี้อะไรครับครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตมอบครับครับได้ครับครับยินดีมอบอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่แตกละเอียดนะครับเด็กอีกอันนึงใช้ได้ถึงแต่ละเอียดเดี๋ยวผมดูว่าเขาพูดได้ไหมเดี๋ยวที่นั่งนั่นเป็นหันเดี๋ยวผมสรุปนิดหนึ่งครับก็อย่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวก็น้องๆเรียร้อยก็ดูไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวผู้กับสองก็รับนี้ไปนะกับสองรับแล้วก็เดี๋ยวเร่งขยายผลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับนาส่วนที่อยู่ต่างประเทศนะถ้าหาชื่ออะไรได้แล้วก็ออกหมายจับนะเดี๋ยวทำเป็นหมายแดงนะครับก็อย่างนี้นะครับผมก็ต้องเรียกว่าสถานการณ์ปัญหาการหลอกลวงการค้ามนุษย์ก็ต้องฝากถึงคนไทยในประเทศไทยนะครับนะวันนี้ยังมีคนไทยที่หลงเชื่ออยู่นะครับก็ผมเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าสมัยเป็นผู้กับแบบน้องๆเนี่ยนะครับผมเดินทางไปช่วยถึงบาเลนถึงดูไบนะครับมาหลายรอบแล้วนะครับก็เข้าใจสถานการณ์นะครับนะแล้วก็ลำบากยากเย็นแสนเข็ญนะครับดังนั้นวันนี้ก็ต้องฝากถึงคนไทยในแผ่นดินไทยนะครับนะว่าการที่ท่านเห็นโซเชียลมีเดียเห็นเฟซบุ๊กต่างๆว่ามีการรับสมัครทำงานในต่างแดนเนี่ยขอให้ท่านอย่าเพิ่งไปให้ท่านตรวจสอบกับกรมการจัดหางานก่อนนะครับนะแล้วท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเวลาท่านไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะครับนะเพราะนั้นญี่ปุ่นนะครับนะถึงขนาดมีการสมัยก่อนเด็กๆเป็นผู้กับนะครับตอนไปช่วยเนี่ยถึงขนาดตัดแขนตัดขานะเพราะว่ามันมีแก๊งยากูซ่าอยู่นะครับนะเพราะนั้นอย่างดูไบเนี่ยสมัยก่อนตอนไปช่วยเนี่ยกว่าจะออกมาได้เนี่ยมือเท้าเนี่ยนะครับกว่าเขาจะวิ่งหนีออกมาได้เนี่ยมือเท้าเนี่ยนะมือเท้าเนี่ยพองหมดเพราะอะไรครับเพราะมันร้อนนะครับนะเพราะมันร้อนมากนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ไปทำงานมานะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณท่านปวีณานะครับเพราะว่าการช่วยเหลือแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับซึ่งสมัยก่อนเด็กๆผมทำมานะครับก็ต้องประสานข้อมูลกับกองคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างแดนนะสังกัดกรมการกองสุนนะครับแล้วต้องอาศัยสถานทูตไทยไปจากที่นั่นเนี่ยประสานตำรวจนะเข้าไปทำการช่วยเหลือซึ่งลำบากนะครับผมก็ต้องฝากเตือนประชาชนนะครับว่าขอให้ท่านอย่าเพิ่งไปนะครับนะงานที่มีผลตอบแทนสูงๆนั้นไม่มีอยู่จริง
พอท่านไปนะครับนะเขาจะสิ่งแรกที่ทำนะฮะคือยึดพาสปอร์ตแล้วจับขังเลยนะครับนะแล้วก็ตามรูปแบบนะที่ต้องการจะให้เป็นนะเช่นให้รับแขกนะวันหนึ่ง10ลาย12ลาย15ลายนะครับนะแล้วก็เงินก็ไม่ได้นะเพราะเขาจะบอกเลยว่าเงินเนี่ยพอไปถึงท่านต้องรับสภาพนี้นะครับอันนี้แพทเทิร์นจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านเดินทางไปดูไบไปบาเรนการเดินทางท่านมาฟรีท่านต้องรับสภาพนี้สภาพนี้ท่านเนี่ย800,000นะครับนะแล้วท่านต้องทำงานใช้หนี้นะเขาก็จะให้เอาเงินเนี่ยส่งได้แค่พ่อแม่เพราะเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยรักพ่อแม่นะคนไทยก็มาแล้วก็ต้องทำนะเพราะมันถูกกักขังนะครับสภาพบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อสมัยผมเป็นผู้กับเมื่อ30ปีที่แล้วนะเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับท่านเห็นนะครับว่ารูปแบบน้องๆเนี่ยนะครับผมนี่เข้าใจหัวอกเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกระบวนการเหล่านี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราจะขยายผลย้อนหลังทั้งหมดนะครับเดี๋ยวฝากผู้กับกับพนักงานสอบสวนนะนะครับเดี๋ยวน้องไปขยายผลย้อนหลังทั้งหมดนะว่าใครชักชวนไปใครเป็นจ็อกกี้ใครเป็นคนเอาไปรวมถึงอยู่ฝั่งนู้นนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้หมายแดงนะหรือเลดโนติสเป็นสิ่งสำคัญที่ผมให้ออกหมายแดงทุกรายนะครับแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าหมายแดงเนี่ยนะครับนะสุดท้ายอย่างเมื่อวานเนี่ยเกาหลีก็เพิ่งจับได้นะครับผมสั่งให้ผู้การศูนย์สืบภาค2เนี่ยบินไปเอาตัวแล้วให้ลูกน้องไปเอาตัวนะครับก็เป็นเรื่องค้ามนุษย์นะเห็นไหมครับพอออกหมายแดงทิ้งเอาไว้เกาหลีจับได้แล้วนะไปทำงานอยู่ในไร่นะครับนะก็ไปทำงานเก็บผลไม้บ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคนไทยไปมันไม่มีสภาพทำอะไรไม่ได้ก็ต้องหนีไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับเราจะไล่จนสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนค่าสินไหมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะประสานทั้ง2ส่วนนะครับนะทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคม1แล้วก็ในเรื่องของค่าสินไหมนะเงินเยียวยา2นะครับในเรื่องของกระทรวงยุติธรรมนะครับเดี๋ยวจะประสานส่วนนี้ให้เพื่อจะให้ได้เงินเยียวยาแล้วก็ค่าสินไหมทดแทนนะครับนะซึ่งผมรับผิดชอบอยู่แล้วส่วนนี้นะครับนะก็เดี๋ยวผู้กลับไปตั้งคดีให้เร็วนะนะครับครับนะก็พี่ปิ๊กอยู่ที่ไหนนะครับเชิญครับก็ขอขอบคุณท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านพลตรีสุรเชษฐ์หักพานที่ท่านได้ทำงานอย่างจริงจังแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาได้รับบทลงโทษนะคะทุกคนนะแล้วก็ไม่ว่าจะไม่ใช่เคสนี้นะเคสก่อนๆหน้านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมท่านและทีมงานนะคะท่านด้วยความจริงใจนะคะที่สามารถทำงานร่วมช่วยเหลือสังคมได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ต้องการตำรวจอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะช่วยเหลือนะคะประชาชนนะคะแล้วก็วันนี้น้องๆก็มารับนโยบายนะท่านรองสุเชษนะคะซึ่งเป็นพี่เป็นต้นแบบที่ดีนะแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามรอยพี่นะคะที่จะเห็นว่าการทำงานนะคะไม่ใช่รวยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมแต่ว่าท่านทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยด้วยความหนักนะคะแล้วก็เพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์ที่แท้จริงนะก็ต้องขอขอบคุณมากครับท่านพลเอกสุเชษฐ์ธรรมพันธ์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตจะไปด้วยค่ะเอาไปด้วยจะไปนู่นเลยเอาไปบกมอไปบกมอดีเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพี่ไปด้วยแล้วกันเยี่ยมเลยครับพี่ครับอยากให้น้องเขาไปดูงานไปดูงานด้วยใช่เป็นโอกาสที่ดีเลยวันนี้ท่านได้มีโอกาสพบท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของเรานะทุกปีที่แล้วก็มีมานะคะปีนี้ก็มาก็ได้เรียนรู้ได้เห็นของจริงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวขอไปให้เขาไปดูนิดนึงได้ครับได้ครับดีเลยนะเดี๋ยวน้องดูน้องๆหน่อยนะจะได้เห็นการสอบสวนนะครับอย่างน้อยวันนี้มาไม่ได้มากก็น้อยนะครับนะก็ต้องเอาติดตัวไปเพราะว่างานสอบสวนเป็นงานหัวใจนะครับนะมันไม่มีอะไรเหนืองานสอบสวนนะถ้าเราทำงานสอบสวนให้เป็นเราก็จับกลุ่มคนร้ายให้เป็นนะครับจะไปนั่งสั่งคดีก็สั่งไม่ถูกนะเพราะเราต้องรู้งานสอบสวนนะครับนะเราต้องสอบสวนคนร้ายเป็นสอบสวนเหยื่อเป็นสอบสวนพยานเป็นนะครับแต่ถ้าใครจบมาสอบสวนให้เป็นไปเป็นรองสอปก่อนก็จบเลยนะพอโตขึ้นไม่รู้วิธีการสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นงานสอบสวนเป็นพื้นฐานของโรงเรียนล้อมรวดนะครับนะเพราะฉะนั้น
ก็ฝากเป็นกำลังใจน้องๆนะครับนะเราเพิ่งเริ่มต้นก็ต้องสั่งสมองค์ความรู้เอาไว้นะครับพยายามทำงานให้หนักเอาไว้นะเลือกโรงพักที่มีปริมาณงานมากๆนะจะได้เก่งๆนะครับนะต้องเลือกโรงพักที่มีปริมาณงานเยอะนะอย่าไปคิดเลือกโรงพักที่มีปริมาณงานน้อยยิ่งงานน้อยเราก็ไม่มีประสบการณ์นะครับนะต้องเลือกโรงพักมีปริมาณงานเยอะๆแล้วต้องอยู่งานสอบสวน2ปี3ปีจนกระทั่งมันแตกฉานนะครับต่อไปใครโตขึ้นใครก็อยากใช้นะครับน้องๆทุกคนก็ต้องมาช่วยทำงานกับผมนะเดี๋ยวปีหน้าก็จบแล้วนะครับนะโอเคก็ต้องรักษาตัวนะครับอย่าไปเที่ยวเตะให้เยอะนะโอเคนะครับนะโอเคครับขอบคุณมากครับมาบีครับครับครับเดี๋ยวผมตามคดีให้ที่อยู่ที่ชีวิตไม่หัวเลยนี่น้องขยันรวมกับกองขยันนะเดี๋ยวพี่เอาข้อมูลส่งให้น้องเลยน้องเลยชมครับวันนี้ทางด้านของมูลนิธิปวีนาก็เดินทางมาพบกับทางด้านของบิ๊กโจ๊กรองตำรวจเอกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับเพื่อให้เร่งช่วยเหลือทั้ง3เคสด้วยกันเคสแรกเนี่ยเป็นเหยื่อที่ถูกพาไปค้ามนุษย์ที่ดูไบแล้วก็บาเรนนะครับซึ่งตัวแทนในเคสแรกเนี่ยต้องบอกว่าเหยื่อทั้งหมด4คนนะครับถูกคนรู้จักเนี่ยชักชวนไปทำงานแพทย์แผนไทยที่ประเทศดูไบแล้วก็บาเรนซึ่งบอกว่ารายได้มันดีมาก 4-50,000 ต่อเดือนมีที่พักให้มีอาหารฟรีให้โดยทุกคนที่ไปเนี่ยหวังว่าจะได้เงินส่งกลับมาให้กับหน้าของครอบครัวครอบครัวจะไม่ลำบากแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยถูกกลับแต่พอไปถึงร้านที่ประเทศดูไบแล้วก็บาเรนแล้วเนี่ยกลับถูกยึดพาสปอร์ตแล้วก็บังคับให้เหยื่อเนี่ยค้าประเวณีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เหยื่อทั้ง4รายเนี่ยถูกกักขังทำร้ายร่างกายเรียกได้ว่าแทบจะตกนรกทั้งไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับมูลนิธิปวีนาก็เลยพาเหยื่อทั้ง4รายเนี่ยเดินทางมาเข้าพบแล้วก็ขอให้พี่โจ๊กเนี่ยช่วยเหลือจับกลุ่มแก๊งนี้นะครับส่วนเคสที่2นะครับเป็นเคสที่เหยื่อเคสที่เหยื่อเนี่ยนะครับถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศเมียนมาตัวแทนของเหยื่อทั้งหมดเนี่ย24คนก็เดินทางมาด้วยแล้วก็ขอร้องให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเร่งดำเนินการพาตัวครอบครัวของพวกเขาเนี่ยที่ถูกหลอกไปทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่เมียนมาเนี่ยกลับมายังประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเคสที่3มีสาวท่านหนึ่งนะครับคุณแม่เนี่ยของเธอเนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเสียชีวิตสาเหตุเกิดมาจากการตกตึกเสียชีวิตนะครับเธอเนี่ยก็เลยติดใจว่าสาเหตุแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำคุณแม่เธอหรือเปล่านะฮะก็จึงมาร้องบิ๊กโจ๊กด้วยเช่นกันนะคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็น3เคสในวันนี้ที่บิ๊กโจ๊กรับเรื่องแล้วก็เมื่อเช้านี้ก่อนหน้านี้มีการไลฟ์แถลงความคืบหน้าคดีพุ่มกับเบิ้มที่ยิงตัวตายเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของคดีกำนันนกที่หน่องเนี่ยนะฮะหน่องท่าผาเนี่ยยิงสารวัตรสิวก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ยังมาไม่ทันสามารถกลับไปชมไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้ามีอัปเดตอีกจันจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับ